ก็มีการเตรียมพร็อพกันแล้วนะคะเพื่อจะไปถ่ายรูปคือเราจะซ้อมไว้นะคะเพราะว่าสิ้นเดือนมิถุนายนเรากะว่าเราจะไปทุ่งลาเวนเดอร์ที่ประเทศฝรั่งเศสกันนะคะเราก็เลยซ้อมเที่ยวกันก่อนว่างั้นนะคะ Did you get ready in the dark or something? Cuz you look like a beautiful nightmare.สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ออนทัวร์นะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องของงานมันธนีแนนซี่ค่ะกลับมาอีกแล้วในการสัญจร นะคะตอนนี้ที่ประเทศเยอรมนีอากาศดีมากก็เลยจะพาเพื่อนๆมาทำคลิปแบบสั้นๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูทุ่งดอกอะไรนะดอกรับเขาใช้ผลิตน้ำมันเนาะดอกรับเราจะเดี๋ยวชื่อที่แน่นอนเดี๋ยวจะขึ้นไปให้นะคะเพื่อการพลาดกันโดนด่านะคะก็จะพาเพื่อนไปถ่ายรูปกันว่างั้นนะคะก็เราก็มีการเตรียมพร็อพกันแล้วนะคะเพื่อจะไปถ่ายรูปคือเราจะซ้อมไว้นะคะเพราะว่าสิ้นเดือนมิถุนายนเรากะว่าเราจะไปทุ่งลาเวนเดอร์ที่ประเทศฝรั่งเศสกันนะคะเราก็เลยซ้อมเที่ยวกันก่อนว่างั้นนะคะซ้อมเที่ยวนะคะเราจะไม่เที่ยวทิปละเที่ยวทิปหมดกันสักทีค่ะเดี๋ยวเราจะซ้อมเที่ยวกันนะคะและนี่ก็คือพร็อพที่เราขนไปนะคะนี่นะคะพร็อพของเราคือเยอะมากวันนี้แน่นอนเราใช้รถตู้ในการเดินทางแล้วนะคะเห็นรถตู้คันนี้นะคะเราก็จะไปที่ทุ่งลาเวนเดอร์กันด้วยนะคะเยอะมากก็ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันค่ะในแว่นต่อนี่ไงเปิดหลังคาดีกว่านะคะมันจะได้แบบสว่างสว่างนะคะเอางูอีกเปิดไม่เป็นงั้นไม่เป็นไรอ๋อมีคนเปิดให้ด้านหน้านะดูที่ฉันนั่งเป็นคนหญิงหลังรถค่ะไม่ต้องเป็นคนขับค่ะทุกคนไปกันเลยสวยที่ใช้นะคะอันนี้ใส่แว่นจากร้านชิดีนะคะเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ร้านชิดีเป็นร้านของนั่นเองนะคะอันนี้หมวกอันนี้ซื้อมาจากอิตาลีนะคะเป็นของพี่เอค่ะคือเวลาเราไปเที่ยวในสวนดอกไม้ทุ่งดอกไม้อะไรเงี้ยมันจะต้องแต่งตัวแบบว่าไม่ต้องนิดในเรื่องราคาเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าจากวันนี้ก็คือ H&M นะคะแล้วก็กระโปรงจากเมืองไทยนะคะเอามีหมวกของพี่เอนะคะเป็นหมวกของแคสเซียลเผื่อเอามาเข้าคลิปกระชุดสีขาวนะคะทุกคนก็พร็อพของเราเนี่ยเราก็จะแบบต่างคนต่างเอาต่างนู่นนี่นั่นมาแล้วก็มาแชร์กันใช้นะคะก็เพื่อจะได้รูปที่สวยงามนะคะคือกลุ่มเราเนี่ยก็จะทำกันแบบนี้ตลอดเลยเวลาไปเที่ยวกันเราก็จะบรีฟกันก่อนนะคะคือแกไปเที่ยวกับฉันแกต้องอ่านไลน์กรุ๊ปนะถ้าไม่อ่านไลน์กรุ๊ปแบบผิดเพราะว่าเราจะแต่งตัวที่แบบมาไม่ใช่ในโซนเดียวกันนะคะก็วันนี้เราก็ทำการเตรียมกันแล้วนะคะว่าเราจะใส่ชุดหรือว่าใช้อะไรในการถ่ายรูปนะคะทุกคนเราได้แล้วนะคะโลเคชั่นที่เราต้องการค่ะไปจอดข้างหน้าเลยไปงั้นน่ะสะบัดไปเดี๋ยวพี่อัดวิดีโอแล้วหรือมันติดห่วงต้องเข้ามาหน่อยนะชุดนี้จริงๆอะเอาโพสต์ขายใน Facebook แล้วนะคะทุกคนแต่ว่ามันมีตำหนิตรงที่รอยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้แล้วก็มันก็เลยแบบนะก็เลยแบบไม่ขายดีกว่าเพราะว่าไม่อยากให้ลูกค้าได้แล้วมันมีตำหนิอะอะไรเนี่ยมาพูดอะไรก็คือนางขายของเสื้อผ้าที่นางไม่ใส่แล้วเนี่ยก็โพสต์ขายใน Facebook ส่วนตัวนั้นด้วยนะคะทุกคนก็นั่นแหละวันนี้ก็เลยอ่ะงั้นเอากระโปรงชุดนี้ก่อนที่จะส่งไปให้ช่างซ่อมให้นะคะเราก็เอามาใส่ถ่ายรูปกันก่อนคือกระโปรงแนวนี้มันจะสวยมากเลยนะมันจะย้วยเล่นไปค่ะเอาสะบัดค่ะสะบัดหมุน360องศานี่เห็นปะมันจะสวยมากอ่ะอยากดูรูปให้ไปดูได้ในแฟนเพจของพี่เอมี่ก็ได้นะคะหรือว่าใน Instagram ของแนนนะคะในสตอรี่เนาะก็นั่นแหละสวยมากเลย
ผื่อใครจะเป็นดูเป็นไอเดียในการมาถ่ายรูปออกทริปถ่ายรูปกันนู่นนี่นั่นนะคะอันนี้ก็คือแบบข้างถนนจะมีทั่วไปนะคะทางฝั่งยุโรปค่ะงามมากนี่ตากล้องของเรานะคะก็นั่นแหละใกล้จะปิดจ็อบกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปทานอาหารกันเพราะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เขตสแตนแบกให้เราสามารถทานอาหารนอกบ้านได้ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้กินอาหารนอกบ้านตามที่เราต้องการไหมนะคะสวยสวยสวยใช่มันมืดเนาะใช่มันมืดแนนรับมวไม่ได้มาเล่นอุ้ยอุ้ยเอามอมาเดี๋ยวหมวกมันปลิวเฮ้ยชุดงามใช่เดี๋ยวจะเอากระโปรงสีขาวพี่เอ๋ด้วยนะคะพี่เอมี่เสาหลักลายกันรู้นะดูนะคะทุ่งแบบสวยมากทุกคนแต่การที่แดดไม่ดีเนี่ยแต่รูปเราจะสวยนะคะทุกคนทุกที่คือรันเวย์ค่ะเห็นไหมคะสวยเนาะสะบัดสะบัดจ้าหมุนจ้าทุกคนตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดไปแบบ 3-4 ชุดแล้วนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศที่เรามาถ่ายกันนะคะเหนื่อยวิ่งก็คือซ้อมวิ่งทุ่งลาเวนเดอร์นะคะแต่ว่าเป็นดอกเหลืองเนาะก็สวยเหมือนกันนี่นะคะมาย้ายมาอยู่ที่ประเทศเยอรมนีกันไหมคือบ้านเมืองเราสวยนะคะนี่เห็นไหมพรีเซนต์มากโอเคค่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งนะคะถ้าใครอยากดูรูปสวยๆนะคะแนนก็ฝากไว้ไปติดตามกันที่อินสตาแกรมส่วนตัวของแนนด้วยนะคะนี่ขึ้นชื่อไว้ให้เลยนะคะก็เดี๋ยวจะลงสตอรี่ก็คือตอนที่ถ่ายทำเนี่ยก็ลงสตอรี่ไปเรื่อยๆแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นหัวข้อให้นะคะเพื่อนๆก็จะได้แบบไปคลิกดูติดตามอะไรเงี้ยถ้ามันผ่านไป24ชั่วโมงแล้วเผื่อว่าจะย้อนหลังกลับไปดูกันนะคะก็นั่นแหละไปดูกันได้ใน Instagram นะคะถ้ามีอะไรสอบถามเกี่ยวกับเรื่องพร็อพในการถ่ายรูปอะไรอย่างงี้นะคะก็ direct message มาคุยกันแนนได้นะคะยินดีพูดคุยกับเพื่อนๆทุกๆคนเลยทุกคนตอนนี้แอบหนาวนะคะแต่ว่าเราก็มาทานร้านอาหารกันได้แล้วนะคะถ่ายรูปกันเสร็จก็จะมาปิดคลิปอะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวท้ายคลิปมาดูให้เสร็จนะคะแนนก็จะเอารูปที่ไปถ่ายมาวันนี้ให้ทุกคนดูด้วยก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปแบบไปเที่ยวล้านลากันนะคะหวังว่าเดี๋ยวอุ้ยเขาโชว์รูปไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆค่ะไปแล้วขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้นะก็ขอปิดจ็อบนะคะตอนนี้นะก็เอารูปในบางรูปมาให้เพื่อนๆดูเท่านั้นนะคะเพราะว่าแนนเปลี่ยนชุดในการถ่ายรูปครั้งนี้ทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะคะก็ฝากเพื่อนๆไปดูแล้วก็ไปติดตามกันได้ใน Instagram หรือว่าในแฟนเพจ Facebook ของแนนนะคะวันนี้แนนก็ไปแล้วขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่ติดตามรับชมกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะมีความสุขมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ